สนับสนุนโดย All New Suzuki Swift แล้วใจทุกประสาทสัมผัส Dunkin' Donuts Coffee and Donuts Deutsche Bahn การรถไฟแห่งประเทศเยอรมนี www.railgermany.net Debut X Infinite Multiplicity www.debutx.com สายการบิน Turkish Airlines Globally Yours นำโลกทั้งใบไว้ในมือคุณชีสหรือเนยแข็งเป็นอาหารประจำชาติของชนชาวยุโรปทุกชาติก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็นอาหารมื้อไหนก็ต้องมีเนยแข็งเป็นส่วนประกอบอยู่เสมอขอแนะนำเนยแข็งอิตาลีที่มีรสชาติอร่อยอร่อยไม่แพ้ชาติใดในยุโรปฟริกอตต้าทำมาจากนมวัวมีเนื้อนุ่มนวลรสชาติกลางๆใช้ได้ทั้งของคาวของหวานมอสซาเรลล่าอร่อยและเลิศล้ำที่สุดต้องทำมาจากนมควายเมืองนโปลีมีรูปร่างหลายแบบนิ่มรสชาติจะกลมกล่อมใช้ได้ทั้งกับสลัดและแซนด์วิชพาร์เมซานเป็นเนยแข็งอิตาลีที่โด่งดังที่สุดใครๆก็รู้จักทำมาจากนมวัวใช้ได้กับพิซซ่าและพาสต้าส่วนโกโกนโซล่าเป็นเนยแข็งอิตาลีที่มีกลิ่นแรงที่สุดทำมาจากนมวัวและนมแกะมักทานเป็นของว่างร่วมกับขนมปังกรอบและไวน์อิตาลีเลิศรสที่คุณผู้ชมเห็นสีเหลืองทองอร่ามอยู่บนปลายสุดของมหาวิหารเนี่ยนะครับเป็นองค์พระแม่มารีครับที่ห่อหุ้มด้วยทองคำแท้บริสุทธิ์ทั้งองค์เลยนะครับและบริเวณด้านข้างของมหาวิหารนะครับหรือว่าดูโอโมนะครับคุณผู้ชมครับก็จะมีแกลเลอรี่นะครับหรือว่าช้อปปิ้งอาร์เคดครับแกลเลอรี่หลังนี้นะครับนะก็คงคล้ายๆกับที่เมืองนาโปลีหรือว่าเนเปิลครับแต่จะมีความสวยงามแล้วก็มีร้านค้าเนี่ยมากกว่าครับเดี๋ยวคุณผู้ชมตามเป้เข้าไปดูด้านในครับว่ามีอะไรบ้างนะครับตามมาด้านในนะครับก็จะมีร้านอาหารเนี่ยมากมายเลยนะครับก็จะมีทั้งนักท่องเที่ยวเองคนที่นี่เขาก็มาทานอาหารกันด้วยนะครับเรียกว่ามีร้านเก๋ๆน่านั่งเยอะคนที่นี่เขาก็ทานอาหารไปจิบชากาแฟดื่มไวน์ไปมองดูผู้คนเดินไปเดินมาต่างคนต่างมองกันครับก็มีความสุขดีครับงานศิลปะออกแบบของอาคารหลังนี้นะครับคุณผู้ชมครับเป็นงานออกแบบศิลปะแบบบาร็อกร็อกโกโกผสมศิลปะแบบสมัยใหม่ครับด้วยหลังคาโครงกระจกที่มีโครงเหล็กก้านะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับนะตัวตึกของอาคารเนี่ยนะครับยังประติดประต่อและแปะด้วยงานแกะสลักที่เป็นรูปงานปูนปั้นนะครับแล้วก็ส่วนที่สำคัญของบริเวณทั้ง4ทิศของอาคารนะครับก็จะเป็นงานโบเสดโดยการใช้ชิ้นหินอ่อนเล็กๆมาประติดประต่อกันเป็นเรื่องราวครับแล้วก็ตรงพื้นของอาคารหลังนี้นะครับคุณผู้ชมครับก็จะปูด้วยหินอ่อนนะครับโดยเฉพาะเป็นงานโมเสสครับเป็นชิ้นเล็กๆครับประติดประต่อกันเป็นเรื่องราวเป็นรูปมีงานลวดลายต่างๆมากมายสวยงามมากครับ Don't ever goอาคารหลังนี้เป็นช้อปปิ้งคอมเพล็กซ์ครับชื่อว่าแกลเลอรี่วิกตอริโอเอมานูเอลที่2เป็นพระนามของกษัตริย์พระองค์แรกแห่งราชอาณาจักรอิตาลีสร้างมาตั้งแต่ปีค.ศ.1865ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างถึง12ปีทีเดียวเลยนะครับคุณผู้ชม
ที่ช้อปปิ้งอาเขตหลังนี้นะครับคุณผู้ชมครับก็จะมีร้านค้าร้านแบรนด์เนมมีมากมายตัวอย่างเช่นนะครับที่บานาคอสนี่บานาคอสเนี่ยนะครับก็จะเป็นร้านที่ขายพวกเครื่องเงินเครื่องทองครับพร้าด้าอันนี้คุณผู้ชมก็รู้จักกันดีครับและอีกร้านหนึ่งครับหลุยส์วิตตองครับนี่อันนี้ก็เพียงแค่เป็นตัวอย่างร้านค้าร้านแบรนด์เนมที่มาขายที่อาคารหลังนี้ท่านเองครับคุณการเดินทางโดยสายการบิน Turkish Airlines Globally Yours นำโลกทั้งใบไว้ในมือคุณ